ำใบงานนะคะกลุ่มละ1นะคะเราทำกันเป็นกลุ่มเราช่วยกันทำนะคะทั้งหมด22ใบงานนะคะใบงานทั้งหมดถูกตรวจสอบนะคะโดยพี่ๆสตาฟนะคะแล้วก็เป็นผลงานของพวกเราเองถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วก็เรียบร้อยมากขอบคุณให้เองหน่อยค่ะก็ต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะขอบใจนักเรียนทุกคนที่มาร่วมกันนะคะศึกษาร่วมกันนะคะเพื่อเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์นะคะตอนนี้ครูคิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วนะคะเราจะนักเรียนทุกคนผ่านการอบรมนะคะวันนี้ครูมีเกียรติบัตรมอบให้นะคะเป็นจะได้เป็นหลักฐานว่าเราได้ผ่านการฝึกอบรมเรามีความรู้เกี่ยวกับงานสอนเรื่องศาสตร์แล้วนะคะโอกาสนี้จะกลับเรียนเชิญนะคะเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนจะลุกเป็นแถวนะคะเกียรติบัตรคุณครูแจกให้นักเรียนทุกคนนะคะแต่ว่าคุณครูจะเก็บคืนเพราะคุณครูยังไม่ได้พิมพ์ชื่อนะคะคุณครูจะพิมพ์ชื่อให้ตอนเปิดเทอมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนรับเสร็จก่อนกลับส่งคืนคุณครูก่อนนะคะThank you.
รียนเชิญคณะครูตัวแทนครูสาระกับวิทยากรนะคะรับเกียรติบัตรต่อจากนักเรียนสภาได้เลยนะคะได้เลยครับได้เลยครับอาจารย์ตัวแทนสาระครูสาระครับอาจารย์รับเกียรติบัตรเลยครับรู้เข้าใจ
แล้วก็มีทักษะแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ขั้นต่อไปก็คือเราต้องไปขยายเครือข่ายนะครับเครือข่ายอันแรกที่เราจะขยายก็คือในห้องเรียนของเราได้เลยนะครับตอนนี้หน้าที่ของเราก็คืออยู่ในห้องเรียนเป็นตัวแทนของห้องเรียนมารับการอบรมเชิงปฏิบัติการไว้หน้าที่ก็คือขยายผลในห้องเรียนนะครับส่วนอื่นๆในภาพรวมของเรียนนั้นนะครับทุกท่านก็จะช่วยเราอีกทีนะครับก็ขอชื่นชมพวกเราในการฝึกอบรมปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดีก็ขอขอบคุณนะครับตั้งแต่ท่านรองฝ่ายวิชาการนะครับท่านรองนักชาขอบคุณหัวหน้างานนะครับจัดเรียนขอบคุณผู้ช่วยรองนะครับผู้ช่วยวงศักดิ์ขอบคุณหัวหน้ากลุ่มสาระนะครับหัวหน้าธนวัฒน์ขอบคุณจุฑูที่เป็นวิทยากรประจำกลุ่มวิทยากรหลักก็ตามนะครับขอบคุณทุกท่านทำให้งานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับบัดนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับผมเองขออนุญาตปิดการอบรมปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนโรงสูงศรีพาดีแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับได้เดินทางตลอดทางท่านวิทยากรทุกคนได้เดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพเลือกสิ่งใดก็ขอให้ได้นำใจปรารถนาทุกประการครับสวัสดีครับเราก็เสร็จสิ้นพิธีการ